สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหน้าของเราจะเป็นหอคอยเทอร์มินอล21นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารเช้ากันเป็นติ่มซำนะครับด้านนู้นเป็นเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนจันทน์นะก็เดินเข้าไปจากถนนจันทน์ตอนนี้จะเป็นชุมชนหลังวัดโพนะครับตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะร้านค้าอะไรก็ยังไม่เปิดเพิ่ง8โมงคราวหน้าก็จะเปิดกันแบบ9โมง10โมงอะไรเงี้ยเช้าสายๆหน่อยแถวนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของส่วนมากจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายของใช้ทั่วไปเนาะไม่ค่อยมีตอนเช้ามายังไม่ค่อยเห็นร้านของกินเท่าไหร่เราก็เลยจะไปร้านติ่มซำจริงก็ถ้าสายๆหน่อยก็ไปเทอร์มินอลก็ได้เทอร์มินอลของกินก็เยอะชั้นบนแต่ว่าเราอยากออกไปหากินอาหารแบบตามชุมชนทั่วไปดีกว่าพอเราเดินมาจนถึงตรงนี้นะครับเราต้องเลี้ยวขวาจากถนนจันทน์นะครับก็จะมุ่งหน้าสู่ถนนสุรนารีสรุปคือไปร้านปิดอีกไม่ปิดหรอกเราดูผ่าน Google มาแล้ว Google Map มาเขาบอกว่าเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยเดินจากถนนหลักเส้นมิตรภาพหลังเทอร์มินอลมาก็ประมาณ15นาทีไหนนะไม่ใช่ตกใจนึกว่าถึงแล้วทำไมเงียบๆอุ้ยเส้นนี้แบบแล้วมาเดินอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มาเดินไปคาเฟ่อะไรเงี้ยอยู่นะไอ้น้องหมาโอ้ร้านคาดว่าเขาน่าจะเปิดร้านกันตอนค่ำๆอย่างเนาะน่าจะเยอะร้านค่ำๆกลางคืนอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันเนาะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับร้านอยู่ด้านหน้าอ๋อมีแบบร้านคาเฟ่อะไรต่างๆอยู่ใกล้ๆด้วยเดี๋ยวเราข้ามไปกินกันดีกว่าไม่มีอันนี้ด้วยอ่ะไม่มีทางมาลายเราต้องใช้ทักษะของเราในการข้ามถนนนี่ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เลือกเองเลยนะหยิบถาดมา1ถาดเนี่ยแล้วก็มาเลือกเรากินอะไรดีทุกคนเอ้ยอันนี้ก็น่ากิน20ถาดละ23บาทก็จัดไปเลยสิมีแซลมอนด้วยไข่กั้งแซลมอนก็เน้นแซลมอนไปจุกๆกันเลยนะกินเสร็จปุ๊บจะได้ว่ายน้ำได้เลย อะไรอีกอะนี่กุ้งอ่ะกุ้งหนึ่งไม่น่ากินมากเลยอะเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบมีชื่อเสียงอยู่นะเพราะว่าเข้าไปคนก็เยอะมากเหมือนกันนะเดี๋ยวสั่งขอแบบสั่งก่อนทุกคนอยากกินอะไรอ่ะโอ้แต่มันก็คล้ายๆกันอ่ะเนาะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยมีเห็ดเห็นปะเห็ดตึกๆๆๆข้าวโพดไข่หมูมูเราไม่เน้นกินหมูอ่ะเน้นกินจุ้งเราอยากกินจุ้งนี่แล้วก็ขอแซลมอนเยอะนิดนึงเนาะทุกคนขอน้องแซลเนี่ยเห็นไหมอุ๊ยขออันนี้วางไว้ก่อนอันนี้น้องจุ้งกับน้องแซลนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9เอา10อันนี้อะไรไม่รู้เอา10เรียบร้อย10นี่ด้านหน้าก็มีมีหมูแดงหมูสับเผือกครีมลาวาเรากินอะไรดีอ่ะเรากินหมูแดง1ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนหมูแดงหมูสับไม่กินกินเผือกโอ้โหทุกคนกินคนเดียวอยู่คนเดียว
ลาวาครีมไม่เอาเอาแค่นี้พอเดี๋ยวกินไม่หมดนะกินไหมกินไม่หมดหรือกินไม่เหลือวันนี้มีขนมจีบอ๋อมีจีบหมูจีบปูจีบกุ้งฮะเก๋ากุ้งขอเป็นจีบปูแล้วกันนะนี่สามพอแล้วเนี่ยเขามีด้านล่างเขามีแบบจีบหมูจีบปูจีบกุ้งฮะเก๋ากุ้งฮะเก๋ากุ้งก็จะเป็นแบบซาลาเปาแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ให้ดูใหม่ให้ดูใหม่โอ้เห็นนะน่ากินมากเลยเนาะอ่ะแล้วเขาก็ปิดไว้เนี่ยดีนะเขาแบบมีกระจกให้ปิดถึงให้เราเลือกเองแต่ว่าเขาก็มีกระจกปิดแบบกั้นแบบโอเคเลยนี่เลยอันอีก3นะครับนี่นะครับหลังจากที่เรามาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกอาหารอยู่ด้านหน้านะเขาก็จะมีให้เลือกแบบหยิบทุกอย่างแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นคนนึ่งให้พอนึ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมาสั่งที่นี่ครับก็คือยืนที่นี่ได้เลยมีของกินอย่างอื่นด้วยนะมีเผือกทอดฟองเต้าหู้ไส้กุ้ง119บาทมีเปาครีมทอดชุดละ25น้ำปรงน้ำเปล่าอะไรก็สั่งได้เลยนะเนี่ยมีแบบคลิปบริการเครื่องดื่มอ๋อเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรารอของที่เราสั่งไปก่อนสักครู่นึงนะนี่ตอนที่เราเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบน้ำมาให้นะฮะก็มีน้ำแข็งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชานะชาแล้วก็ชาร้อนเดี๋ยวรออุปกรณ์แล้วก็รออาหารนี่ในระหว่างที่รอก็จะมีแบบนมมาขายนะนมของมทส.นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดนครราชสีมานะอันนี้อยู่ที่35บาทแล้วก็ซื้อมา1ขวดนะช่วยเขาเดี๋ยวรออาหารก่อนเดี๋ยวดื่มชาดื่มชาตอนเช้าสภากาแฟไม่ใช่สภาชาเนี่ยเดี๋ยวรอคนนึงก่อนเย่ของเรามาแล้วเรียบร้อยนะที่เราเลือกไปก่อนหน้าอะไรรู้สึกว่าจะมีแต่ปลาแซลมอนเท่านั้นเลยไม่รู้เลยว่าชอบปลาก็อย่างอันนี้อ่ะเรามีเลือกมาก็จะมีเป็นบากุเตนะครับอันนี้บากุเตอันนี้จะเป็นซาลาเปาไส้เผือกนะครับอันนี้เป็นซาลาเปาหมูแดงขนมจีบปูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งปลาแซลมอนปลาแซลมอนเราเอามา1 2 3 4ปลาแซลมอนมา4นะทุกคนเราก็มีแบบมีกุ้ง2มีเห็ดมีอะไรเงี้ยอู้เยอะอยู่เนี่ย2 4 6 8 10 12 13มา13เข่ง ก็กินคนเดียวไปเลย13เข่งแล้วก็ปลากุเตนี่ได้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็จะแบบมีอันนี้มาให้นะก็จะเป็นแบบเป็นซอสอันนี้ก็น่าจะเป็นซอสพริกกับซอสพวกซีอิ๊วดำอะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ23บาทก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับก็ราคาประมาณนี้แหละ20กว่าบาทเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปแป๊บก่อนกินก่อนกินนะขอถ่ายรูปแป๊บเย้ก่อนที่เราจะชิมอย่างอื่นเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำบากุเตเขาก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นแบบเข้มข้นอยู่นะแล้วก็ออกมีรสเผ็ดเล็กๆเขาต้องมีรสเผ็ดอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูกันไม่รู้อะ แต่ไม่เป็นไรเรากินได้ทุกอย่างมันจะเป็นเค็มๆเผ็ดๆเล็กๆนะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมจิบปูวิจิบปูปูแน่นหรือเปล่าไม่รู้นี่จิบปูเขาต้องจิ้มไหมเขาต้องจิ้มซอสนี้ปะนี่
เนื้อปูเขาก็ด้านบนแน่นๆอยู่เดี๋ยวลองชิมแบบไม่เห็นโอเคอร่อยดีมันก็จะเป็นแบบเนื้อหมูนุ่มๆนะแล้วก็ข้างบนก็โปะด้วยเนื้อปูนะครับแล้วก็จิ้มกับซอสอร่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมแซลมอนก็คือทุกอย่างเขาก็จะโปะเขาจะเป็นแบบก้อนเนื้อหมูแล้วก็โปะด้วยของอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเป็นหมูเนื้อหมูนะครับแล้วก็โปะด้วยแซลมอน1ชิ้นลองชิมอร่อยดีมันจะเป็นแบบข้างล่างเนื้อหมูมันจะเด้งๆนะแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบเนื้อแซลมอนจะเป็นไปได้ก็อยากกินแซลมอนดิบอยู่นะอร่อยดีนะทุกคนอันนี้เป็นเมนูกุ้งด้วยกุ้งคือกุ้งทุกอย่างก็จะเป็นแบบเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นเนื้อหมูเลยแล้วก็มีกุ้ง2ตัวอันนี้23บาทกินยังไงอ่ะน้อนี่เขายังไม่ได้แกะกุ้งสดดีประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวกินข้าวเช้าก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นซาลาเปาเผือกนะครับอร่อยดีมันจะเป็นแบบเครปเผือกนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะทุกคนทั้งหมดนี้ที่เรากินไปในคลิปก็อยู่ที่ราคา389บาทนะครับมาเดี๋ยวกลับนี่นะครับก็เป็นร้านชื่อว่ามงคล8เตี้ยมหรือ8เตี้ยมสักอย่างหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับตอนนี้คนก็เข้าร้านตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย3นะถ้าใครสนใจก็ลองมาได้ข้างๆก็จะมีแบบพร้อมหน้าคาเฟ่มีนูบิชาอะไรอยู่ใกล้ๆนะครับมีโรงแรมมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเนี่ยก่อนนั้นนี่เราก็มาแถวนี้แหละเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วอ๋อนี่เราต้องข้ามถนนเขาบอกว่าให้ข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ว่าเราไม่มีม้าลายอ่ะที่นี่ไม่มีม้าลายเราก็ต้องข้ามถนนไปพร้อมกับคนอื่นเขาอุ้ยแก้วมังกรปูเรือ3โล50โอ้นี่เลยบรรยากาศน้องหมาเดี๋ยวเดินกลับกันนะครับได้นมมอสสอมา1ขวด35บาทก็น่าจะประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวกลับไปโรงแรมไปนอนแอร์เย็นๆพักผ่อนตากพุงหลังจากกินอิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับตอนนี้เราอยู่ที่เส้นสุรานารีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าถนนเส้นเดิมของเราเพื่อที่จะไปโรงแรมที่พักนะครับตอนนี้วันนี้ท่านพักอยู่ที่ข้างๆด้านหลังของเทอร์มินอล21นะครับก็เดี๋ยวเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็อาจจะไปเดินเล่นเทอร์มินอลนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ